โดนขุดยับน็อตวรริศโดนทัวลงเละหลังเคยเหยียดต้องเจผู้กำกับสัปเหร่อเรียกได้ว่าเป็นหนังที่สร้างกระแสฮือฮาที่ได้ปลุกวงการภาพยนตร์ไทยด้วยการโกยรายได้ทะลุ300ล้านบาทภายในไม่กี่วันนั่นคือเรื่องสัปเหร่อที่มีผู้กำกับมากฝีมืออย่างต้องเจทิติศรีนวลซึ่งเป็นหนังที่ไม่จำเป็นต้องจ้างดาราระดับซูเปอร์สตาร์ของไทยแม้แต่คนเดียวอีกทั้งยังเป็นหนังที่เข้าใจบริบทวัฒนธรรมของคนอีสานอีกด้วยทำเอาแฟนๆต่างพากันเข้าไปชมคอยบอกต่อและซัพพอร์ตกันอย่างมากมายค่ะซึ่งหลังจากที่เป็นกระแสชื่นชมผู้กำกับต้องเตอย่างหนักทำให้ชาวเน็ตต่างพากันย้อนคลิปเพื่ออยากทำความรู้จักชีวิตของต้องเตมากขึ้นโดยคลิปดังกล่าวเจ้าตัวได้ไปออกรายการแฉเมื่อ6ปีที่แล้วแต่งานนี้ด้านชาวเน็ตหลายคนต่างโฟกัสพิธีกรหลังพูดเชิงเหยียดจนกลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นสนั่นโซเชียลซึ่งพิธีกรรายการที่ว่านั้นก็คือน็อตวรริศซึ่งในบางช่วงบางตอนน็อตได้พูดว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราทำไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างคอมเมนต์สนั่นค่ะ